และอีโคพีเดียในวันนี้มีรีเควสต์มาว่าอยากได้เสือเขี้ยวดาบกันก็ไหนๆเราทำไดโนเสาร์มา3ตอนละเพราะงั้นเรามาเปลี่ยนบรรยากาศจากพวกแย่ยักษ์ตัวเท่าบ้านกันสักพาร์ทแล้วมาทำความรู้จักกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนเกาะอาร์กันบ้างละกันกับเจ้าเสือเขี้ยวดาบเซเบอร์ทูธไทเกอร์สไมโลดอนบูทาลิสหรือเสือเขี้ยวดาบเป็นนักล่าขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในเขตหิมะป่าเลดวูดแล้วก็เขตภูเขาโดยพวกมันเนี่ยมีขนที่หนาปกคลุมทั่วลำตัวขนาด 1.5 เมตรของมันทำให้มันเนี่ยไม่มีปัญหากับอากาศที่หนาวของพื้นที่เหล่านี้เลยพวกมันมักจะใช้กรงเล็บและเขี้ยวขนาดใหญ่ที่ยาวออกมาเหมือนดาบในการล่าเหยื่อด้วยการกัดที่คอแล้วใช้เขี้ยวดาบของมันเนี่ยเจาะทะลุลำคอของเหยื่อทำให้เหยื่อเสียเลือดและขาดอากาศหายใจตายในเวลาต่อมาปกติพวกมันมักจะล่าเหยื่อกันเป็นฝูงเล็กๆ 3-4 ตัวแต่ก็มีบางครั้งเหมือนกันที่พวกมันจะรวมฝูงจำนวนมากเพื่อล่าเหยื่อขนาดใหญ่เพราะงั้นเนี่ยเราก็ห้ามประเมินพวกมันต่ำเกินไปเด็ดขาดเลยนะโดยเราสามารถฝึกเสือเขี้ยวดาบที่เชื่องแล้วเนี่ยให้สามารถเก็บเกี่ยวหนังไคตินและออร์แกนิกพอลิเมอร์ได้ด้วยแล้วก็สุดท้ายกับวาเรียนของเสือเขี้ยวดาบนะครับซึ่งก็จะมีแค่1ตัวเท่านั้นก็คือ Exabertooth ในไบโอมอาร์กติกของแมป Genesis Part 1โดยวาเรียนนี้จะมีลายจุดแบบเสือดาวนะครับซึ่งพันธุ์ปกติจะมีลักษณะลายเหมือนเสือโคร่งนะตรงนี้หลายๆคนอาจจะไม่เคยสังเกตกันนะเพราะว่าโทนสีของเจ้าเสือเขี้ยวดาบเนี่ยมันจะออกทางโทนดำน้ำตาลแล้วก็เทานะทำให้มันกบลายไปหมดเลยเราอาจจะมองไม่เห็นลายมันในด้านเกมเพย์การจับเสือเขี้ยวดาบเนี่ยเราจะต้องยิงยาสลบใส่มันจนกว่าจะสลบแล้วเอาอาหารไปป้อนโดยวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือใช้โบล่าล็อกขามันแล้วยิงมันได้เลยโดยเวลายิงก็ให้เล็งที่หัวนะครับเพราะสัตว์ขนาดเล็กถึงขนาดกลางทุกตัวเนี่ยจะรับดาเมจกับค่าสลบแรงขึ้น3เท่าจากการโดนเฮดช็อตแล้วถ้าในกรณีที่เราเจอพวกมันมากันเป็นฝูงเนี่ยผมก็แนะนำให้ใช้อาร์เจนทวิสเนี่ยจะแยกตัวที่เราจะจับออกมาไว้ก่อนนะหรือว่าจะทำเป็นแถบในลักษณะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันโดนหลังจากจับมาอาร์ก็สามารถคราฟได้ที่เลเวล37คลิกซ้ายกัดคลิกขวาใช้กรงเล็บตบแล้วทำปฏิเลือดออกสีคำรามเสือเขี้ยวดาบเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีในการเดินทางช่วงต้นเกมโดยเฉพาะแบบเพลย์ไซด์ที่เราสามารถหามันเจอได้แทบจะทุกที่เลยนะถึงจะจับยากกว่าแรปเตอร์ไปหน่อยแต่ด้วยน้ำหนักและสเตมิน่าที่เยอะมากถ้าเทียบกับสัตว์ขนาดเล็กตัวอื่นและในด้านการฟาร์มพวกมันสามารถฟาร์มหนังไคตินและออร์แกนิกพอลิเมอร์ได้เยอะมากๆเลยเพราะงั้นเนี่ยใครที่กำลังขาดไอเทมพวกนี้อยู่เจ้าเสือเขี้ยวดาบก็จะมาตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยนะแถมเรายังสามารถใช้มันลงถ้ำได้ด้วยนะฮะเพราะว่าค่าพลังของเจ้าตัวนี้มันก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะถึงเวลาลงถ้ำหลายๆคนอาจจะชอบใช้หมาป่ามากกว่าตรงที่ว่าดาเมจมันแรงกว่าเนาะแต่ผมว่าหมาป่าเนี่ยมันใส่อาร์ตให้ไม่ได้นะครับทำให้มันไม่มีพลังป้องกันแล้วก็มีโอกาสที่จะตายค่อนข้างสูงเลยเวลาไปลงถ้ำแต่สุดท้ายแล้วมันก็แล้วแต่คนชอบแหละครับว่าเราจะชอบแบบไหนนะสไปโรดอนบรูทาลิสมีความหมายว่าเขี้ยวดาบอันโหดร้ายเสือเขี้ยวดาบในอาร์คมีหางที่ยาวเหมือนกับสัตว์ตระกูลแมวใหญ่ในยุค ปัจจุบันซึ่งตรงข้ามกับสไปโรดอนในชีวิตจริงเพราะสัตว์ในตระกูลแมวเขี้ยวดาบจะมีหางสั้นอย่างเช่นบ็อบแคทแล้วก็ลิงสำหรับอาร์คอีโคพีเดียในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะเจ้าเสือเขี้ยวดาบนี่เป็นอีกหนึ่งสัตว์โบราณที่โด่งดังมากๆเลยนะฮะตอนเด็กๆเนี่ยครั้งแรกที่ผมรู้ว่าเคยมีสัตว์โบราณกลุ่มอื่นนอกจากไดโนเสาร์ด้วยเนี่ยก็รู้มาจากการที่ผมรู้จักเจ้าเสือเขี้ยวดาบนี่แหละฮะผมรู้จักมันเป็นตัวแรกเลยนะฮะในช่วงที่น้ำแข็งตัวต่อมาก็จะเป็นแมมมอธแล้วก็อีกแบบเวลาต่อมาแล้วก็เหตุผลที่พาร์ทนี้ผมจะยังไม่ทำสไปโนตามที่ผมสปอยปกไว้ในอาทิตย์ก่อนๆนะเหตุผลมันง่ายๆเลยข้อเดียวก็คือปกคลิปมันยังดูไม่ดีพอปักจบนะแค่นั้นเลยกูเล่นไม่ลง แล้วก็พาร์ทต่อไปเนี่ยผมจะทำเป็นคาโน่นะฮะเพราะว่าตัวนี้ผมก็มีเรื่องที่อยากจะพูดถึงมันเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายนี้สำหรับคนที่ฟังมาจนจบคลิปผมก็มีอะไรพิเศษนิดนึงอยากจะมาบอกนะว่าวันเสาร์เนี่ยกูจะไป TGS ใครที่อยากเจอก็มาเจอกันได้ถ้าหากูเจอนะคือกูไม่บอกหรอกพวกกูไปเวลาไหนกี่โมงเวลาเท่าไหร่กี่ชั่วโมงกี่นาทีกี่วินาทีอ่ะกูไม่บอกขนาดนั้นหรอกเว้ยกูกลัวโดนเกย์